น้ำพริกกากหมูขนาด100กรัมรสชาติเค็มกำลังดีหวานนิดๆเผ็ดแบบกลางๆไร้สารกันเสียไร้ผงชูรสทานแล้วไม่อ้วนเก็บได้นาน30วันกรอบนาน1เดือนราคา100บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3ห่อแถมส่งฟรีไปเลยแปลว่าสถานการณ์เนี่ยเรียกว่าตอนนี้เนี่ยที่ยูเครนว่าร้อนนะค่ะไม่ร้อนเท่ากับแหมวันนี้ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเราก็ไม่ใช่เรื่องบันเทิงนะแต่ก็ต้องออกมาพูดซะหน่อยนะครับค่ะกรณีที่เกิดขึ้นบนเวทีออสการ์วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็ขึ้นเทรนด์ Twitter ด้วยนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยผู้ชายคนคนนี้เนี่ยเคยได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะสมญานามนะคะในหลายๆสื่อในหลายๆข้อมูลเนี่ยยกให้เขาเป็นสุภาพบุรุษตลอดกาลเลยทีเดียวแล้วก็เคยดูไหมน้องกุณาเคยดูหนังเขาเล่นไหมดูค่ะใช่ก็จะชอบแบบว่าหลายเรื่องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นได้สมบทบาททั้งที่แบบออกเป็นแนวแบบหนังชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกหนังไฮเทคเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแบบโอ้เขาเล่นหลายแนวนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคนคนนี้เนี่ยในหลายๆสื่อเนี่ยเขายังเคยมีการระบุเลยว่าเป็นสุภาพบุรุษตลอดกาลแล้วก็เป็นผู้ชายที่นิสัยดีรักครอบครัวใช่นะคะแต่กลายเป็นว่านะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะที่ในงานประกาศผลรางวัล Academy Award นะคะหรือว่าออสการ์ค่ะครั้งที่94นะคะที่จัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่28มีนาคมนะคะณดอนบีเทเตอร์นครลอสแอนเจลิสนะคะตอนเช้าวันนี้นี่เองนี่แหละใช่นะคะก็ปรากฏว่าในระหว่างค่ะที่เขาเรียกว่าคริสร็อกนะคะดาราคนหนึ่งดาราตลกนะครับคริสร็อกเนี่ยเป็นดาราตลกนะคะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะชาวอเมริกันวัย57ปีค่ะกำลังขึ้นเวทีเพื่อเตรียมที่จะประกาศรางวัลสารคดียอดเยี่ยมนะคะในขณะที่เขากำลังจะประกาศเนี่ยก็มีการเล่นมุกนะคะตลกนะคะเกี่ยวกับทรงผมของเจด้าพิงคิดนะคะซึ่งเป็นภรรยานะคะของทางด้านวิลสมิธนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มีการเล่นมุกนะคะของทรงผมของเจด้าพิงคิดสมิธนะคะเป็นนักแสดงที่โดยมีการกล่าวมุกนะคะบอกว่าเจด้าผมรักคุณนะคือทางด้านของเจด้าคุณวิลสมิธนั่งอยู่ข้างหน้าเวทีจริงมันจะมีคลิปวิดีโอแต่เราขออนุญาตไม่เอาภาพมานะเพราะว่ามันจะมีฉากความแรงนะคะก็คือเขาก็พูดว่าเจด้าผมรักคุณนะ GI Gen 2รอคุณอยู่โอเคนะนะคะซึ่ง GI Gen 2เนี่ยซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องนึงเหมือนกันที่นางเอกเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงแต่จะต้องแบบไปเป็นทหารรบนะคะเลยจำเป็นจะต้องมีการตัดผมหรือโกนผมให้เป็นสั้นๆแบบนี้แหละนะคะก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะไอเนนลักษณะนี้ค่ะเกณฑ์อ่ะนะนะคะก็เลยมันเป็นเข้าข่ายเนี่ยคำพูดของทางด้านคริสร็อกเนี่ยที่บอกเจด้าผมรักคุณนะ GI Gen 2รอคุณอยู่โอเคนะเนี่ยมันกลายเป็นลักษณะเหมือนเป็นการไปล้อเลียนทรงผมอะค่ะของทางด้านเจด้านะคะเพราะว่าเธอก็ทำผมทรงนี้เหมือนกันมาร่วมงานแต่ที่เธอทำทรงนี้เนี่ยเพราะว่าเธอไม่สบายใช่ไม่สบายนะครับไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทำให้มันดูแปลกอะไรไม่ใช่นะครับหรือไม่ได้แบบว่าจะทำเพื่อที่จะไปรับบทเป็นในภาพยนตร์ใน GI Gen 2ไม่ใช่นะคะแต่คือเธอประสบปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือมีเป็นโรคนะคะผมร่วงเป็นยอมนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เธอต้องทำผมทรงนี้แล้วก็มาร่วมในงานนี้ซึ่งที่เธอทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเธอต้องการที่จะแสดงให้สังคมหรือสาธารณชนได้รับรู้ว่าการเป็นโรคแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วตัวเองจะต้องโกนหัวนะครับโกนผมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายใช่ไหมปรากฏว่านายคริสร็อกเนี่ยก็มาเอามาล้อเลียนนะประมาณนั้นก็ต่อมาค่ะหลังจากที่ทางด้านของคริสร็อกเนี่ยพูดจบทางด้านของวิลสมิธค่ะก็เดินขึ้นไปบนเวทีเลยแล้วก็ตบนะคะเรียกว่าฉาดใหญ่เลยทีเดียวอ่ะคือมีเสียงด้วยได้ยินคนดูคลิปจะได้ยินเสียงเลยว่าพัวเลยทีเดียวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะหลังจากที่ตบเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเดินในที่นั่งของตัวเองนะคะมีด่าด้วยใช่แล้วก็จะมีพูดนะคะเขาก็พูดแบบว่าหยุดพูดชื่อภรรยาของฉันออกมาจากปากของนายนะคะมันหยาบกว่านั้นแหละใช่แต่ว่าอันนี้คือเน่าๆอ่ะนี่คือแปลเป็นไทยให้สุภาพแล้วจริงๆจะเป็นอีกแบบนึงนะคะก็คือว่าเนี่ยหยุดพูดชื่อภรรยาของฉันออกมาจากปากของนายซึ่งพูดช้าๆชัดๆด้วยประโยคนี้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวซึ่งคนในแบบ
ในฮอลก็เรียกว่าเงียบกริบกันเลยนะคะคือแบบว่าช็อกนะฮะช็อกใช่แต่ว่าทางด้านของนายคริสร็อกก็แบบเหมือนพยายามจะเปลี่ยนบรรยากาศสร้างบรรยากาศใหม่ก็พูดมาบอกว่านี่เป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์นะคะซึ่งหลังตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยทางด้านของสถานีโทรทัศน์ ABC เขาเป็นคนถ่ายทอดนะคะบรรยากาศการประกวดงานประกาศผลออสการ์ในครั้งนี้เนี่ยก็มีการดูดเสียงออกไปด้วยบางส่วนเพราะว่าทั้งคู่ยังมีการโต้แย้งโต้เถียงกันอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ทางด้านของคริสร็อกเนี่ยมีการล้อเลียนเจด้าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนไปเมื่อปี2016นะคะทางด้านของคริสร็อกค่ะก็เคยมีการแซวเจด้านะว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาร่วมบอยคอตออสการ์หรอกประเด็นที่ไม่ให้นักแสดงผิวสีร่วมชิงรางวัลในปีนั้นเพราะเจด้าเองก็ไม่ได้รับเชิญให้ไปงานอยู่แล้วนะคะเคยแบบมีการแซวมีการแซวกันแบบเนี้ยมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาเจอรอบนี้อีกยังไม่ใช่คนละข่าวคนละข่าวละประเด็นนะก็ต่อมาค่ะก็ได้มีการแบบว่าก็มีการไกล่เกลี่ยไปพูดคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ในวงการเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าอันนี้คือตอนที่เขาไปขึ้นรับรางวัลเนี่ยเราเล่าให้จบก่อนแล้วกันซึ่งเขาบอกว่าเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากมีตบกันพัวนะฮะค่ะสิ่งที่มันเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าพีคในพีคนะค่ะก็คือว่าวิลสมิธเนี่ยได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมด้วยแล้วปรากฏว่าแกเป็นคนชนะด้วยเนี่ยและแกก็ขึ้นไปรับรางวัลค่ะใช่ไหมฮะแล้วตอนที่แกขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยดาราที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขาจะต้องให้พูดใช่สั้นๆนะครับเนี่ยแกก็พูดนะครับเรื่องนี้นะฮะก็แสดงความเสียอกเสียใจนะครับแล้วก็พูดถึงจุดยืนของตัวเองว่าทำนองสิ่งที่ทำไปนั้นเพราะความรักที่ตัวเองมีต่อภรรยาและจบลงด้วยประโยคที่ว่าความรักทำให้คนทำอะไรบ้าๆได้หวังว่าเอคาเดมีหรือออสการ์เนี่ยจะให้โอกาสแกอีกแกก็เสียใจนะในสิ่งที่ทำไปนะครับแล้วก็จากที่ได้รางวัลก็กลายเป็นว่ามีการหลั่งน้ำตาออกมาทั้งที่ได้รับรางวัลจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาได้รางวัลเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศคือถ้าร้องไห้ก็ร้องไห้เพราะความดีใจแต่อันนี้เป็นการร้องไห้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับมันก็รู้แหละว่าตัวเองนั้นเนี่ยทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรลงไปแต่ก็มันยังไงอ่ะตอนนั้นมันอารมณ์ชั่ววูบมันโมโหว่าด้วยความว่าเป็นคนที่คือเขาเป็นเหมือนทั้งแบบเป็นผู้ชายนิสัยดีเป็นคนรักครอบครัวเป็นคุณพ่อดีๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยถูกมองให้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษอ่ะที่ให้เกียรติผู้หญิงให้เกียรติภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะด้วยความรักเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูคลิปวิดีโอเต็มๆนะคะไปดูในหลายๆเว็บก็ได้นะคะจะมีเป็นตั้งแต่ภาพตอนที่ทางด้านของคริสร็อกเนี่ยพูดปุ๊บแล้วกล้องเนี่ยตัดไปที่หน้าของเจด้าเธอทำหน้าเจือนๆเลยนะที่ถูกแซวเรื่องของทรงผมอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้แบบเนี่ยแหละคือฟังซุ้มเสียงจากโซเชียลเนี่ยค่ะน้องบุญนาว่ายังไงคือดูแล้วทุกคนก็เห็นใจวิลสมิธนะถ้าที่ผมดูส่วนใหญ่นะยังไม่เห็นว่าแล้วก็มีคนออกมาด่าไอคริสร็อกเนี่ยนะฮะด่ากันแบบว่าเนี่ยบทเรียนของคนที่ปากไม่ดีบทเรียนของคนที่ชอบบูลลี่นะฮะยังคือยังผมยังไม่เห็นนะเห็นไหมที่ว่าใครออกมาแบบว่าเอ้ยด่าวิลสมิธอ่ะมีไหมผมยังไม่เห็นนะเออแต่ไอ้คริสร็อกเห็นโดนเข้าไปแบบเรียกว่าเต็มๆนะฮะงานนี้นะก็ดูต้องมาดูกันว่าจากนี้ประเด็นนี้จะถูกเอาไปโยงในเรื่องไหนอะไรยังไงอีกหรือเปล่าโอ้แต่อันนี้ที่อยากให้ดูนิดนึงหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็จะมีคนทำภาพนี้ออกมาภาพตะเกียที่บอกว่าเป็นรีแอคชั่นของคนที่อยู่ในงานจากกรณีที่วิลสมิธเนี่ยไปตบนะครับตบหน้าคริสร็อกแต่ปรากฏว่ามีคนไปค้นแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยเป็นภาพเก่าตอนปีก่อนกันนู้นนะฮะที่มีการประกาศชื่อรางวัลหนังออสการ์ผิดเรื่องแล้วก็ดาราที่อยู่ในงานก็เลยทำหน้าเหวอกันทำออกอาการสีหน้าแบบนี้คือมาตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าประกาศชื่อหนังเรื่องลาล่าแลนด์ว่าเป็นหนังยอดเยี่ยมแต่ปรากฏว่าไม่ทันถึงนาทีอ่ะก็บอกว่าประกาศผิดหยิบโพยมาผิด
เป็นหนังอีกเรื่องนึงค่ะใช่ไหมดาราที่ร่วมงานร่วมงานก็เลยมีสีหน้าแบบนี้ดีใจไปแล้วอ่ะก็เลยมีสีหน้าแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับเป็นภาพเก่าอ๋อนี่เอามาชี้แจงหลายคนจะได้แบบว่าเห็นภาพไม่งั้นเดี๋ยวมันมีคนจะแชร์รูปพวกนี้ออกไปแล้วบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นรีแอคชั่นของดาราเห็นไหมจากกรณีที่วิลสมิธเนี่ยไปตบหน้าคริสร็อกวันนี้ซึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้ให้ดูนะฮะค่ะอ่ะปรากฏว่านี่แหละครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นใครจะไปนึกใครจะไปฝันครับนะฮะออสการ์นี่มันทำได้ทุกอย่างจริงๆนะฮอลลีวูดเนี่ยวงการมายาโลกทั้งโลกกำลังจับตาดูอยู่ที่ยูเครนอยู่ที่รัสเซียนะครับใครจะไปนึกใครจะไปฝันว่าเหตุการณ์เพียงแค่เสี้ยววินาทีนะบนเวทีออสการ์เนี่ยซึ่งคนก็จับตากันดูกันอยู่ทั้งโลกนะกลายเป็นเหตุการณ์ที่หยุดทุกเหตุการณ์บนโลกนี้แล้วผู้คนก็จะหันมาสนใจเรื่องนี้นะครับค่ะนะฮะถูกผิดก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างที่น้องปูนาได้เล่าให้ฟังนะครับว่ามีคนเอาไปค้นประวัติของวิลสมิธมานะครับเนี่ยใช่ค่ะจริงๆก็เป็นเขามีการตีแผ่นะคะไว้ในหลายๆเว็บไซต์หลายข้อมูลเลยทีเดียวนะคะว่าวิลสมิธเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกว่าจะก้าวเข้ามาสู่จุดนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าเราคงจะไม่ลงลึกหมดนะคะเอาแค่คร่าวๆพอนะซึ่งตอนนี้เนี่ยวิลสมิธเองนะคะก็อายุ54ปีแล้วนะแต่ด้วยความว่าเป็นดาราอาจจะดูแบบว่าดูแลตัวเองหน่อยแล้วก็เป็นชายผิวสีที่ค่อนข้างจะดูคมเข้มเนาะก็เลยยังไม่ได้ดูแบบว่าอายุเยอะมากนักจริงๆเขาอายุ54ปีแล้วนะคะเพราะว่าเขาเกิดนะคะวันที่25กันยายนปี1968ค่ะเกิดที่ฟิลาเดลเฟียนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะทางนะครอบครัวเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบวิลสมิธขึ้นมาให้ดูหน่อยก็ไม่ได้แบบร่ำรวยมากนะคะก็มีคุณแม่ค่ะเป็นกรรมการของโรงเรียนนะคะแล้วก็มีคุณพ่อค่ะเป็นเจ้าของบริษัทตู้เย็นนะคะแล้วก็ทางด้านของวิลสมิธเนี่ยก็เข้าวงการครั้งแรกในปี19ปีเดี๋ยวนะคะน่าจะแบบโอ้ไม่น่าจะใช่เด็กๆคงจะพิมพ์ปีผิดเอาเป็นว่าก็เข้าวงการมานะคะแล้วก็รับบทในภาพยนตร์เรื่อง The Image Maker นะคะก็เริ่มเป็นที่รู้จักเรื่อยมาและอีกอย่างนึงเนี่ยทางด้านของวิลสมิธเองก็มีผลงานมากมายไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ที่เราได้ชมไปหลากหลายเรื่องราวนะคะยังมีเล่นในเรื่องของซีรีส์ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายๆเรื่องด้วยนะคะแล้วก็มีผลงานเพลงด้วยนะคะแนวฮิปฮอปเป็นแนวฮิปฮอปนั่นเองนะคะแล้วก็มีได้แต่งงานกับทางด้านของเนี่ยแหละค่ะเจด้านะคะมีลูกด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3คนนะคะดูแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในตัวบุคลิกของเขาที่มีการเขียนข้อมูลเอาไว้ให้นะคะบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าได้รับความชื่นชมนะในหมู่เพื่อนนักแสดงเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยบ่อยๆนะคะรวมถึงเหล่าทีมงานทุกคนเนี่ยก็ให้คำชื่นชมกับเขานะเพราะว่าเขาเนี่ยดูเป็นคนที่มีบุคลิกที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าประทับใจคือเขาเนี่ยค่ะสามารถทำใหทุกสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่สนุกสนานได้พูดง่ายว่าเป็นคนเอนเตอร์เทนคนเก่งนะว่างั้นนะคะแล้วก็วิวเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยวางมาดอยู่ว่าแบบตัวเองเนี่ยสูงกว่าคนอื่นนะคะเขามักจะเปิดเผยอยู่เสมอแล้วก็มีภาพฮาๆเนี่ยออกมาตลอดคือเวลามีแฟนคลับหรือมีอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าไปคุยด้วยอย่างความเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วอย่างก็มีการผลักดันลูกชายของตัวเองเนี่ยให้เข้าสู่วงการด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีแล้วก็เป็นนักแสดงที่ดีที่เป็นตัวอย่างให้กับนักแสดงรุ่นน้องๆด้วยแล้วก็คนทีมงานต่างๆก็ให้คำชื่นชมแต่ก็อ่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของความคนที่แบบรักครอบครัวมากๆแล้วเจอคนมาแซวมาอะไรภรรยาก็เลยต้องออกอาการแบบนี้แต่เขาก็เหมือนที่ดร.อธิบายไปเขาก็ออกมาขอโทษแล้วอะไรเงี้ยนะคะส่วนสำหรับนะฮะกรณีนี้ก็คงจะเป็นอันนี้ภาพเก่าใช่ไหมใช่ค่ะมันมีหนังเรื่องหนึ่งนะที่แกแสดงแล้วผมคิดว่าคนจะชอบพูดถึงเยอะก็คือเรื่องเขาเรียก Pursuit of Happiness เป็นเรื่องของพ่อนะครับซึ่งเขาบอกทำจากเรื่องจริงด้วยนะฮะที่เขาเรียกว่าดิ้นรนนะฮะดิ้นรนในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นคนที่ไม่ใช่คือเรียกว่าอยู่ในไอ้เมืองเนี่ยต้องไปอาศัยที่ที่สำหรับคนจรจัดอะน้องกุณานอนอะแบบนี้นะแต่ก็เป็นพ่อที่รักลูกพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเนี่ยนะครับเลือให้ตัวเองเนี่ยได้มีฐานะที่ดีขึ้น
ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เพื่อให้ลูกได้มีความสุขขึ้นด้วยนะฮะเป็นหนังที่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหแบบว่าดราม่าประทับใจมากเรื่องนั้น Pursuit of Happiness นะฮะเป็นหนังดีเป็นหนังชีวิตซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่แกเป็นอยู่ในตัวจริงแกนะค่ะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะครับก็คงจะไม่รู้จะมีปฏิกิริยาอะไรต่อจากนี้ไหมแต่ผมคิดว่าภาพของแกเนี่ยนะฮะที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คงจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับของออสการ์ไปแต่คงจะมีคนเอาเนี่ยไปทำเป็นภาพล้อเลียนหรือว่าอะไรยังไงกันเดี๋ยวก็คอยดูปฏิกิริยาแล้วกันมีคนเอาไปโยงแหละนะคะแม้ขนาดอะไรนะคะนายอย่างประเด็นเรื่องหนึ่งนะที่ดร.ก็น่าจะทราบมาเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียที่เขามีการเอาภาพยนตร์ที่เขากำลังฮอตในอินโดนีเซียเลยอะมาเปรียบเทียบกับยูเครนกับรัสเซียว่าเป็นสามีกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเอาแบบนี้ไปเปรียบเทียบได้ก็ไม่แน่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวอาจจะไปเปรียบเทียบก็ได้นะคะว่าใครเป็นใครตัดอาจจะมีการไปตัดต่อภาพล้อเลียนเดี๋ยวก็ลองติดตามค่อยว่ากันนะครับจบนะครับเรื่องนี้ค่ะคือจบในแง่ที่ว่าเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะขอโทษขอโพยไม่รู้ว่าทางนายคริสร็อกออกมาพูดอะไรบ้างหรือเปล่านะก็ต้องติดตามแต่ก็คิดว่าในวงการบันเทิงอะไรแบบนี้ก็น่าจะให้อภัยกันเพื่อจะได้ร่วมงานกันต่อไปดูทิศทางน่าจะเป็นแนวนี้นะคะครับแต่ก็อาจจะต้องมีคำพูดแต่ว่าจากนี้ไปคิดว่าคริสร็อกเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าแซวเจด้าแล้วแหละนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนำกันค่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะบอกก่อนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนำนี่เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็น2ซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซองซะให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะคะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่ยแหละค่ะลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจ้านมากยิ่งขึ้นเอาไปทำเป็นยำเบคอนก็ได้ค่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้ยอาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้โหรับรองว่าอร่อยนะคะแซ่บๆแล้วก็นัวๆอย่างแน่นอนแนะนำเลยสำหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะ2ซองวันนี้จากโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298บาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ